สวัสดีครับพบกับสุรข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ดีขึ้นจากสนามที่1เปิดอันดับล่าสุดนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบศึก BNL 2024สนามที่2วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเผยอันดับโลกล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนทั้ง4นัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลิกฟอร์มจากสัปดาห์แรกที่แพ้ทั้ง4นัดรวดที่บราซิลแต่ครั้งนี้กลับมาชนะ2แมตช์และแพ้2แมตช์ในสัปดาห์ที่2โดยเอาชนะโดมินิกัน 3-1 ชนะฝรั่งเศส 3-2 ก่อนมาแพ้จีนและบราซิล 3-0 เซตล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีอันดับโลกหรือว่ามีคะแนนอันดับโลกอยู่ที่ 209.11 คะแนนหลังเสียไปอีกลบ 2.3 คะแนนจากการแพ้บราซิลในวันนี้โดยไม่ได้แม้แต่เซตเดียวแต่ไทยกลับมาอยู่ในอันดับที่13ของโลกอีกครั้งหลังจากจบสัปดาห์ที่1ด้วยการหล่นไปอยู่อันดับที่14ของโลกในตอนแรกก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิม13ของโลกโดยโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกของไทยเรานะครับสัปดาห์ที่3ที่ฮ่องกงในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16มิถุนายนนี้พบกับทีมชาติตุรกีวันที่12มิถุนายนพบกับทีมชาติแบงกาเลียวันที่13มิถุนายนพบกับโปแลนด์วันที่15มิถุนายนและพบกับเยอรมนีวันที่16มิถุนายนนี้นะครับด่วนยังไม่ดีพอพิมพิชญาเผย1ปัญหาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องรีบแก้หลังจบ BNL 2024สนามที่2น้องบีมนะครับพิมพิชญากกรำเปิดเผย1ปัญหาใหญ่ที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องแก้ไขก่อนลุยต่อในศึก BNL 2024สนามที่3พิมพิชญากกรำผู้เล่นบีหลังของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราอันดับที่13ของโลกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2นัดที่4ที่แพ้ทีมชาติบราซิลอันดับ2ของโลกไป 3-0 เซตสรุปผลงานสนามที่2ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะ2แพ้2ทำให้ตอนนี้มี5คะแนนหลังจากผ่านไป2สัปดาห์หลังอันดับที่12จากทั้งหมด16ทีมส่วนบราซิลชนะรวด8นัดมี22แต้มรั้งอันดับที่2ต่อจากโปแลนด์น้องบีมนะครับบีมพิจักกกลำเปิดเผยว่าพอใจที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีขึ้นมาจากสัปดาห์แรกที่แพ้ทั้ง4เกมแต่ยอมรับว่าปัญหาหลักคือเรื่องสภาพร่างกายที่ยืนระยะไม่ได้และต้องรีบไปแก้ไขจุดนี้ที่ไทยก่อนลุยต่อสัปดาห์ที่3นักบินพิมพ์ด้วยอาคงกลัมกล่าวว่าดูมาว่าภาพรวมของเราสัปดาห์นี้ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมามากๆเลยนะแต่มันก็ยังมีช่วงหลังๆที่เราอาจจะมีอาการล้าไปบ้างก็ไม่สามารถก้าวผ่านจุดนั้นไปได้หนูอยากให้ทุกคนกลับมาพื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ไปคิดทบทวนใหม่ว่าเพราะอะไรเราถึงทำไม่ได้สำหรับตัวหนูแมตช์นี้ก็เลยรู้ว่าสภาพร่างกายค่อนข้างเหนื่อยนิดหนึ่งจึงไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่หนูจะกลับไปที่ไทยแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็กลับมาซ้อมด้วยค่ะฝากถึงแฟนๆชาวไทยด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพวกเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหวังว่าแฟนๆของเราจะเชียร์เราอย่างสนุกพวกเราก็จะทำให้แฟนๆมีความสุขค่ะน่าชื่นชมกาบี้รีบขอโทษ1นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทันทีแม้จะทำแต้มได้ก็ตามกาบี้นะครับซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลหญิงบราซิลรีบขอโทษ1นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแม้ทำแต้มได้ในศึกเนชั่นลีกเกมนี้ช็อตที่น่าประทับใจเกิดขึ้นในจังหวะที่กาบี้ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลตบบอลมาโดนน้องนุกนิกทันทิชาใจแสนมือเซตของทีมชาติไทยอย่างแรงซึ่งกาบี้แสดงความมีน้ำใจนักกีฬาด้วยการเรียบยกมือขอโทษนัทธนิชาในทันทีแล้วก็ค่อยไปดีใจกับเพื่อนร่วมทีมในภายหลังนะฮะเกิดอะไรขึ้นเปิดปฏิกิริยาโค้ชบราซิลหลังทุบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีกโจเซ่โรเบโตกิมาเรสกุนซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลหลังชนะทีมชาติไทยขาดลอยในศึกเนชั่นลีก2024ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปตอนจบเกมซึ่งโจเซ่โรเบโตกิมาเรสโค้ชทีมชาติบราซิลและทีมงานยกมือไหว้แบบไทยๆกับทีมงานโค้ชของไทยแล้วด้วยจับมือแบบตะวันตกโดยชาวเน็ตมองว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ดีมากๆนะครับก็มีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะครับสุดยอดจริงๆ Sweet in Macau they move to 8 and 0เรื่องที่ห่วงที่สุดโค้ชย่าอัปเดตสภาพร่างกายอัชราพรก่อนลุยศึก VNL 2024สนามที่3นะครับโค้ชย่านะครับณัฐพลศรีสมุทรนาคออกมาอัปเดตสภาพร่างกายของน้องเพียวอัชราพรคงยศหลังจากจบ
วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามที่2นะฮะโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายแพ้ต่อบราซิลไป 3-0 โดยโค้ชยะถามถึงสภาพร่างกายของน้องเพียวอัชรพลคงยศว่าฟื้นฟูถึงไหนขั้นไหนแล้วก่อนจะเข้าการแข่งขันสนามที่3ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ได้ตอบกลับไปว่าสภาพร่างกายของเพียวตอนนี้สามารถช่วยทีมได้ในสนามที่3และรอบสุดท้ายได้แล้วแต่ก็ต้องเช็คกับทีมแพทย์อีกทีว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนสามารถเล่นได้นานและดีกว่านี้ได้ไหมอยู่ที่ตัวของเขาด้วยและก็ทางทีมแพทย์ด้วยว่าพร้อม 100% ไหมส่วนนี้ไปก็จะพิจารณาและวางแผนร่วมกันกับทีมงานทุกคนอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกแฟนวอลเลย์บอลโลกนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดวลกับทีมชาติบราซิลท็อป2ของโลกคอมเมนต์ที่1ฉันเชียร์ทีมชาติไทยพวกเธอสู้บราซิลได้อย่างน่าทึ่งนะจากตุรกีคอมเมนต์ต่อไปเซตแรกไม่ใช่เรื่องง่ายที่บราซิลจะเอาชนะไทยได้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มหัศจรรย์มากจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเล่นได้แข็งแกร่งอย่างมากนับถือจิตใจของพวกเธอคอมเมนต์ต่อมาไทยแข็งแกร่งมากพวกเธออยู่ในระดับท็อปของเอเชียจริงคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและเหลือเชื่อมากโดยเฉพาะเซตแรกจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเธออยู่ในระดับสูงถึงแม้ผลจะออกมาแพ้ก็ตามคอมเมนต์ต่อไปบราซิลเจอความยากลำบากในเซตแรกคอมเมนต์ต่อมาไทยเกือบที่จะคว้าชัยชนะเหนือบราซิลในเซตแรกแล้วแต่เธอเล่นได้อย่างไม่น่าเชื่อคอมเมนต์ต่อไปบราซิลแข็งแกร่งมากแต่ไทยเล่นได้อย่างน่าทึ่งเช่นเดียวกันในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยจะเป็นท็อป10ของโลกได้ในอนาคตคอมเมนต์ต่อไปเขาชื่นชมไทยแลนด์นะพวกคุณเล่นได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์สู้ได้อย่างเต็มที่แล้วพวกเธอแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์มีการทำงานเป็นทีมและมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาไทยทำได้ดีมากยินดีด้วยนะไทยแลนด์สู้ๆและคอมเมนต์สุดท้ายเกมที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์นี่คือความรู้สึกของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับโดย VNL นะครับสัปดาห์ที่3นะครับก็เจอศึกหนักเช่นเคยนะฮะแต่ก็ต้องลุ้นไปด้วยกันกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะฮะแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับ